ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นล้านไปด้วยกันนะครับกันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับติดตามชมการแข่งขันเกมระหว่างขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือเอฟซีโฮมแสนแล้วก็เออร์เนสโตกองกลางตัวรับ2คนลอสซินี่คาราบูเอแล้วก็ดาวิดซึ่งเวลาแรกครับเกมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับเจ้าถิ่นครับชุดสีแดงครับเป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามาถึงก็วางยาวเลยครับทางดาวิดคุยบ้านะครับแต่ว่าเกี่ยวไปเล่นย้อนขึ้นกลับมาครับเอเนสโต้ลูกนี้พลาดไปแล้วครับอุสิทไม่เป่านะครับไม่ได้เป่าฟาวไรแล้วเปิดมาลูกนี้แล้วจริงตามนับโอ้เกือบเข้าครับฮะเป็นซูเปอร์เซฟของจิรวัฒน์วังทพันธ์นะครับตอบเลยครับบารอสเทลลี่ครับโชว์มาเสาแรกแล้วสกิดเป็ดฟรีคิกแนวรับอย่างชาลีคราฟขึ้นมาด้วยนะครับปากกอนเปิดมาลูกนี้มงไม่ดีครับไปมงใต้บอลแล้วเหมือนจะเข้าไปแย่งกันเล่นด้วยนะครับสุพรรณันบุรีรัตน์ครับกลับมาครับยกอุ้ยมีบวกครับอุ้ยเสียไม่ว่าไรบอลที่จักรลิศหักกลับมาแล้วซ้ายลูกนี้จริงติดเซฟแล้วบล็อกอยู่โอ้โหแพ้จังหวะแรกครับไปติดบล็อกของชาลีคราฟที่น่าจะได้ประตูอย่างยิ่งครับถึงเส้นหลังแล้วครับจักรลิศครับหักกลับมาตามสู่จริงลุยติดบล็อกของครับไปเข้าทางชิดสนุพงศ์แต่บอลมันกระดอนมาเร็วแล้วเข้าติดตัวแล้วครับยิงลำบากครับจังหวะนี้บอลยาวครับฟรีคิกพัทรพลให้จังหวะเดียวคาราบูเอมาตามนัดเลยครับแล้วหักข้อมาตรงนี้ยิงเบาเกินไปครับจังหวะของทวินนะครับเป็นจังหวะเกมรุกของขอนแก่นทางขวาครับคาราบูเอหักกลับไปลูกนี้นะครับวิ่งมายิงได้ดีแล้วครับแต่เบาครับจังหวะนี้ชิงจังหวะเล่นก่อนฟาบูโต้สองของทาเดลี่ในเกมนี้ครับโอ้กลับตัวจริงลูกนี้แม่ยิงยากครับแต่ได้ลุ้นเลยทีเดียวครับวันนี้ก็อายุครบ34ปีคาราบูเอ้เปิดไปติดธนบุญยังได้อยู่ครับเออร์เนสโตให้จักรลิศขวาแล้วซัดตัวนี้แล้วบอลโดดข้ามคานครับโอกาสครั้งแรกของจักรลิศในเกมนี้ได้ลุ้นเลยครับยังออกมาอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับได้ลองซัดลูกนี้โอ้โหโถยิงใต้ลูกบอลฮุกจริงครับแต่ไปฮุกหลังโกครับบอลกระดอนขึ้นมาพอดีก็เป็นโอกาสจบครั้งที่5แล้วก็ไปสกัดพระอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้แล้วครับหลุดมาแล้วจริงโอ้โหบอลเช็ดคานครับจังหวะของประกรณ์เปลมพักลูกนี้ตัดสินใจไม่เปิดให้เพื่อนนะครับตัดสินใจที่จะยิงนี่ครับโอ้วิ่งสอดเข้าไปไม่ล้ำหน้าแน่นอนแล้วยิงเน้นๆโอ้บอลชนคานออกหลังไปครับให้คาราบูเอข้ามฝั่งมาครับพัชรพลพัทรพลเปิดลูกนี้เสาไกลเอามาแล้วโอ้โหแต่บ่งไม่ดีครับจังหวะของทวินอาสนาวิต้องเตะการท่าเรือจะเป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มเกมนะครับครึ่งหลังก็จะมาเปลี่ยนบุกจากซ้ายไปขวาครึ่งแรกนี่ยิงไม่ตรงกรอบนะครับชนเสาชนคานี่นับเป็นยิงไม่ตรงกรอบนะครับเออร์เนสโต้ปากกอนเลี้ยงจี้แล้วปากกอนเปิดเสาไกลลูกนี้โอ้โหไม่ถึงครับแม่เกือบถึงปฐมพลนะนิดเดียวตอนที่พัทรพลเปิดมาลูกนี้โอ้โหติดสมพรแม่แย่เท้าไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงบอลครับจากพารพลยังไม่เข้าเป้าครับหูจังหวะนี้เกือบถ้าดีดโดนก่อนนี่มีลุ้นเป็นประตูเลยครับมาช้าไปสุพนันยอดมาลูกนี้อ่ะแล้วครับวรชิตเกี่ยวว่ายังไงวรชิตหันมาเจอบอลไหมไม่เจอครับโอ้โหกลายเป็นผู้เล่นขอนแก่นมาช่วยกันดีครับบอลตรงนี้เป็นบาลอสทาเดลี่ซัดเลยด้วยซ้ายแล้วบอลโอ้โหปัดทิ้งออกหลังไม่ได้ครับเป็นจังหวะยิงตรงกรอบผลแรกในเกมนี้เลยครับของการท่าเรือครับลูกนี้สายเอาไกลมากครับทาเดลี่บอลตกพื้นโอ้ต้องปัดทิ้งเลยครับบอลมุดมาพุ่งเข้าหาโคเสาด้วยรอจุดนัดพบในกรอบเขตโทษเปิดมาลูกนี้แผ่บอลเลยอาปากรได้ซัดยิงลูกนี้ติดโอ้โหแล้วไปล้มอาปากรไปสวมเป็นกองแขนไปกับตันทีมแทนธนบุญครับสุพนันเปิดลูกนี้แล้วครับมีเป้าแล้วได้โขงเลยมาดูว่าลงสนามมายังไม่ถึงนาทีครับมีโอกาสแล้วครับให้เป็นตัดขาดเลยครับโอ้เจ้าไว้หาแล้วก็รู้งานแล้วผู้เล่นการท่าเรือรู้เลยว่ามีแฮมิลตันนี่ต้องเปิดเข้าไปเยอะๆครับโอกาสเปิดครั้งแรกของสุวรรณนันท์นี่เข้าเป้าด้วยครับ
ในบ้านเนี่ยก็หวัง3คะแนนแล้วครับเพื่อนหนีโซนสีแดงยอดมาลูกนี้โค้งเอาบอลติดเหมือนติดพวกเดียวกันเองนะครับน่าจะไปติดทางนี้เดี๋ยวดูครับมีจังหวะก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่มงตรงนี้ติดตัวนะครับต่อมาถึงจตุรพัฒน์เปิดลูกนี้บอลเกี่ยวแล้วยังไงได้จริงโอ้โหติดเซฟของจิรวัตรวังทพันธ์ครับพอดีเลยครับแล้วเข้าขวาห้าถนัดด้วยนะครับโอ้ยหมุนตัวเกี่ยวมาได้ครับโอ้โหยิงมุมแคบยัดไปแต่ว่ามุมไม่เหลือแล้วครับเพราะว่าทางบดินครับบดินเปิดเข้ามาลูกนี้มีตัวเติมแล้วก็จริงลูกนี้ติดเซฟอีกทีนึงซ้ำไม่ได้อีกครับโอ้โหเอาลูกนี้ชนกันล้มลงผู้สินล้ำหน้าก่อนหรือเปล่าวิ่งทะลุมาตรงนี้ไม่ล้ำนะครับแล้วยิงติดบล็อกครับจะซ้ำอีกทีนึงน่าจะมีตรงเนสโตสุพนันอ้าวคืนมาลูกนี้โอ้โหคืนไม่ดีครับคืนแบบไม่มองด้วยอ้าวแต่ว่ายังไปรุมแย่แล้วผู้สินเป่าจบเลยครับจบการแข่งขัน90นาทีครับฟุตบอลรีโวไทยลีกครับที่สนามองค์การขณะที่การท่าเรือ20นัดก็มี40คะแนนตามหลังบุรีรัมย์มี2แต้มแล้วก็แข่งมากกว่า1นัดครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นล้านไปด้วยกันนะครับ